สนอข่าวโดยสำนักข่าว The Sam News NASA เตรียมปลดประจำการยานสำรวจดาวอังคารหลังพบปัญหาฝุ่นเกาะแผงโซลาร์เซลล์จนไม่สามารถผลิตพลังงานได้ยานดังกล่าวมีชื่อว่า InSight เป็นยานสำรวจดาวอังคารที่ปฏิบัติภารกิจมานานกว่า4ปีนะครับถูกออกแบบให้ทำหน้าที่คล้ายกับนักธรณีวิทยาสำรวจโครงสร้างภายในพื้นผิวดาวอังคารซึ่งมีความสำคัญในการทำความเข้าใจการกำเนิดของดาวอังคารรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงด้านธรณีวิทยาตั้งแต่อดีตด้วยครับสาเหตุหลักที่ทำให้ยานลำนี้ต้องยุติภารกิจก็เพราะว่าต้องพบกับปัญหาฝุ่นที่เกาะติดแผงโซลาร์เซลล์จนไม่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างเพียงพอโดยปกติแล้วแผงโซลาร์เซลล์มีกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมด 5,000 วัตต์ต่อชั่วโมงแต่ฝุ่นทำให้ผลิตไฟฟ้าได้เพียง1ใน12ของกำลังการผลิตเท่านั้นครับและด้วยลักษณะของยานสำรวจที่จอดอยู่กับที่ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งของยานเพื่อหนีพายุฝุ่นได้และปริมาณฝุ่นนั้นมีมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์ได้คำนวณเอาไว้ด้วยครับยาน InSight ประสบความสำเร็จในการสำรวจโดยเฉพาะการตรวจจับแผ่นดินไหวบนดาวอังคารได้มากถึง 1,300 ครั้งตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาการค้นพบดังกล่าวทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถทำความเข้าใจกิจกรรมภายใต้พื้นผิวดาวอังคารได้มากขึ้นโดยล่าสุดเมื่อวันที่9พฤษภาคมที่ผ่านมายาน InSight ตรวจจับแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระดับ5บนพื้นผิวดาวอังคารและนับว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งที่ใหญ่ที่สุดบนดาวอังคารด้วยครับยาน InSight ยังคงปฏิบัติภารกิจบนดาวอังคารต่อไปจนกว่าพลังงานจะหมดในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเพื่อทำการรวบรวมข้อมูลชุดสุดท้ายของภารกิจสำรวจโดยทีมงานกล่าวเพิ่มเติมว่าข้อมูลส่วนใหญ่จากภารกิจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อเป็นประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์อวกาศต่อไปครับ